จากนั้นเมื่อทราบถึงในรูปแบบ FM แล้วแนะนำตัวอีกตัวหนึ่งครับคือตัว Wideband FM ทีนี้ Wideband FM สมการเริ่มเยอะผมแนะนำนะครับผมไม่ลงดีเทลสมการมากมายแต่ที่หยิบมาเพราะเห็นว่ามันต้องใช้อะไรบ้างใครที่สนใจจะลงมาในดีเทลไปสืบค้นเชิงลึกจะมีสมการตรงนี้อีกสัก 2-3 หน้าพอสมควรนะครับตัวแบนด์ FM นะครับหยิบสมการที่เป็นสมการทั่วไปและแตกตัวออกมาจะใช้ทั้ง Real และ Imaginary Term ในตรงนี้เขาจะใช้เป็น In Phase กับ Quadrature Phase จะเป็น I กับ Q In Phase กับ Quadrature Phase ก็คือ Real กับ Imaginary นั่นเองพูดถึงก็คือมันคือมีการทำเป็นคลื่นที่เป็น Complexคือที่เป็นคอมเพล็กซ์ทั้งเรียลและอิมเมจินารี่ส่งไปด้วยกันคือที่เป็นคอมเพล็กซ์สามารถเกิดในรูปของเอ็กโพเนนเชียลได้เช่นกันจริงครับทั้งไซน์โคไซน์จับมาในรูปของตัวเอ็กโพเนนเชียลฟอร์มนะครับจับเอ็กโพเนนเชียลฟอร์มจากนั้นไปเทคฟูเรียจากการฟูเรียเพื่อจะหาสเปกตรัมทางความถี่นะครับก็พยายามจัดรูปต่างๆทำฟูเรียนะครับทำฟูเรียเมื่อฟูเรียหาค่าสัมประสิทธิ์ตัวหนึ่งก็คือค่าของ CN ที่มันทำเป็นแท่งสเปกตรัมที่เกิดขึ้นที่คำนวณต้องการหาอย่างนี้ครับต้องการหาว่าไอ้ที่มันดีเวียชันกระจายไปเนี่ยแท่งมีตรงไหนบ้างมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ไปได้มากน้อยแค่ไหนอยากให้ประเด็นนะครับเรามีสัญญาณใดๆก็ตามในทางสื่อสารเราต้องเทคไปทางฟูเรียเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีแท่งสเปกตรัมอะไรเกิดขึ้นเพราะไอ้แท่งสเปกตรัมที่เกิดขึ้นจะบ่งชี้ว่ามันมีแบนด์วิดต์เท่าไหร่ที่เราทำฟูเรียเพราะเหตุนี้นะครับนั้นเมื่อทำฟูเรียทำคอมเพล็กซ์คุณได้ CN ออกมาคุณจะได้ตำแหน่งที่จะเกิดขึ้นแล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าเวลาตำคุณได้ออกมาเนี่ยมันเป็นสมการที่คำนวณยากเมื่อหลายสิบปีก่อนที่จะมีคอมพิวเตอร์ก่อนที่มีโปรแกรม MATLAB หรือ MATCAD ก่อนที่มีโปรแกรม MATLAB หรือ MATCAD สมการนี้คำนวณยากครับมีการอินทิเกรตของโพสต์ที่เป็น exponential term ลักษณะนี้คำนวณยากครับคือเลขธรรมดากดไม่ได้เลยไม่เข้าพวก MATLAB หาฟังก์ชันนะครับนั้นในสมัยก่อนที่เขายังไม่มีเครื่องคิดเลขเขาทำยังไงล่ะอาจารย์ที่เราจะเห็นได้เขาก็จะมีนักคณิตศาสตร์ที่คำนวณคณิตศาสตร์อย่างเดียวเลยคำนวณแล้วทำเป็นตารางเอาไว้ถ้าพอได้ออกในเรียนประถมที่ต้องมีตารางในการหาค่าเช่นกันครับเจอสมการนี้ถ้าไม่มีตารางก็จุกอกเขาก็เลยพยายามไปหาว่าไอ้นักคณิตศาสตร์ที่คำนวณแล้วได้หน้าตาคล้ายๆเงี้ยมีไหมก็ไปเจออยู่สมการนึงสมการของฟังก์ชันเบสเซลฟังก์ชันเบสเซลฟังก์ชันนิยามไว้ว่า jn เบต้าเท่ากับ 1.2 พายที่เกิดลบพายถึงพายของ e กำลัง j เบต้าไซน์ x ลบ nx dx เราพยายามจัดรูปตัว cn เนี่ยให้มาอยู่ในรูปของเบสเซลฟังก์ชันเพื่ออะไรนะเพื่อจะใช้ค่าของตารางเบสเซลในการคำนวณไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับงั้นเมื่อจัดรูปคุณจัดรูปได้ครับคุณจัดรูปได้เราก็เลยจะเอาตารางเบสเซลมาใช้ตารางเบสเซลมาใช้นะครับเพื่อคำนวณหาว่าสัญญาณของ FM แบบ Wideband เนี่ยมีแท่งสเปกตรัมเกิดมากน้อยแค่ไหนเบสเซลฟังก์ชันผมน่าจะใส่ไว้ในหนังสือเปิดให้ดูหาไม่เจอเองอ่ะ 4-20 นะครับ 4-20 หน้าตานี้คือเบสเซลฟังก์ชัน
งงๆแล้วทำไงครับอาจารย์ไม่เป็นไรตัวนี้คือหน้าตาของเรสโซนชันที่พล็อตขึ้นมานี่พล็อตขึ้นมาจากใช้ไฟล์หลักพล็อตขึ้นมานะครับคุณเลยไปอีกข้างหน้าหนึ่งสองหน้า 4-2-2 ผมก็พล็อตค่าลงมาในตารางตารางนี้คือตารางของเบสเซลนะครับวิธีการใช้ก็จะมีค่าเบต้าอยู่ในคอลัมน์แรกตั้งแต่0หรือ2หรือ4หรือ6หรือ8 1ส่วนคอลัมน์ทางขวาก็เป็นค่า n ต่างๆ n เท่ากับ0ก็เป็นคอลัมน์ที่2 n เท่ากับ1เป็นคอลัมน์ที่3 n เท่ากับ2คอลัมน์ที่10ค่า j n ต่างๆก็คือค่าของยอดขึ้นของฟังก์ชันเบสเซลค่ายอดขึ้นฟังก์ชันเบสเซลจะมาต่อกันนี่คือเบสเซล J0 อยู่นี่ J1 อยู่นี่ J2 อยู่นี่ J3 อยู่นี่ยอดขึ้นตัวแรกมีค่าเท่าไหร่ไอ้ค่าเห็นตารางคือยะค่ายอดขึ้นนี่ครับแต่ละตัวแล้ววนมาไอ้ J1 วนมาทั้งเกิดอันที่2มีค่าเท่าไหร่ J1 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 วนมาอีก J1 อีกเอาข้างต่างเนี้ยไปพอดเป็นตารางงั้นดูรูปขึ้นยากไม่เป็นไรครับไปดูรูปในตารางไปดูค่าตัวเลขในตารางเลยนะครับค่าตัวเลขในตารางเลยนะครับคุณจะเห็นว่า J0 ก็จะมีค่าตั้งแต่1 0.99 0.96มีค่าเบต้าเปลี่ยนแปลงก็คือค่าที่เปลี่ยนไปด้วยนะครับเบสเซลฟังก์ชันมีหลายโหมดด้วยนะที่เราหยิบมาเป็นหนึ่งในโหมดของเบสเซลฟังก์ชันนะครับงั้นหยิบตารางเบสเซลฟังก์ชันมาถ้าเกิดหยิบไม่ได้ตรงโหมดมันก็จะดูงงๆไม่ค่อยตรงตามนี้เอาไปใช้อะไรเบสเซลฟังก์ชันเอาไปใช้ในการหาแบนด์วิดต์ของ FM ครับแบนด์วิดต์ของ FM การหาแบนด์วิดต์ของ FM จะแนะนำในเทอมนี้อยู่2อันอันที่1ใช้สมการคาสันอันที่2ใช้เบสเซลฟังก์ชันเอาแรกก่อนสมการคาสันง่ายๆนะครับแบนด์วิดต์แบนด์วิดต์เท่ากับประมาณแล้วกันนะประมาณเท่ากับ2 delta f บวก2 fm หรือเท่ากับนะครับ2 delta f คูณกับ1บวก1ส่วนเบต้าผมต้องเขียนแยกนี้ครับเพราะผมเคยใช้เขียนเป็นกรอบสีฟ้าเนี่ยแล้วเวลาตอนออกโจทย์ข้อสอบมีนักศึกษาเขียนสามตัวการนี้ลงไปในการคำนวณทีเดียวเลยแล้วก็คำนวณหาอะไรไม่ออกสักอย่างคุณเลือกดิวะจะเอาบนหรือล่างสักประทัดหนึ่งเอาอันที่หนึ่งก็ได้อันที่สองได้หยิบสักอันหนึ่งเล่นเอาตัวการที่สามผมไปใช้ทั้งอันเลยถ้าก็คงไม่ออกกดไงก็ไม่ออกแบนด์วิดต์ประมาณนี้หรือแบนด์วิดต์ประมาณนี้เลือกเอาสักอันหนึ่งสักอันไม่ใช่เอาใส่ทั้งหมดสมมุติว่าเรามีคลื่นความถี่ที่ออกอากาศ100.075 เมกะเฮิร์ตซ์จนจาก100ถึง175คลื่น FM นะครับบนหน้าปัดอยู่ในช่วงความถี่ที่เกิดขึ้น100ถึง 100.75 นะครับใช้ออกอากาศสัญญาณเสียงดนตรีดนตรีมีค่า FM เท่ากับ15กิโลเฮิร์ตซ์เดลต้า F เป็นเท่าไหร่ครับถ้าเกิดคุณมีคลื่นความถี่เกิดขึ้นตั้งแต่100เมกะเฮิรตซ์จนถึง 100.075 เมกะเฮิรตซ์ก็คือค่าเท่ากับ75
ิโลเฮิรตซ์ถูกไหมถูกไหมครับดังนั้นมีแบนด์วิดต์เท่าไหร่เราก็ใช้สมการนะครับแบนด์วิดต์ที่เกิดขึ้นประมาณเท่ากับ2คูณเดลต้าเอฟ17.5 กิโลเฮิร์ตซ์นะครับบวก2คูณกับ FM 15กิโลเฮิร์ตซ์เท่ากับประมาณเท่าไหร่75คูณ2ได้150บวกกับ30ประมาณ180กิโลเฮิร์ตซ์นี่คือ deviation ที่เกิดขึ้นนะครับจะต้องใช้แบนด์วิดต์เท่ากับ180กิโลเฮิรตซ์อีกสมการหนึ่งคุณก็หาได้จากเบต้าเท่ากับเดลต้าเอฟส่วน FM เท่ากับ5จริงไหมครับ 15K หาร 15K ได้5เรามาดูอีกสมการหนึ่ง2เดลต้าเอฟก็คือ75กิโลเฮิรตซ์คูณกับ1บวก1ส่วน5 75คูณ2 150 150คูณกับ 1.2 นะครับ1ส่วน5ได้ 0.2 150คูณ 1.2 ก็ได้180เช่นเดียวกันถูกไหม 0.2 คูณ150ก็ได้30 30บวก150ก็ได้180เช่นกันงั้นต่อการนี้ตรงกันครับงั้นคุณหาเบต้าก็ได้หรือหา FM กับ delta F ใส่คู่ก็ได้ลักษณะนี้เรียกว่าคาสันรูไม่ค่อยตรงคงจะหยาบถ้าเหมือนกับคำนวณแอร์ก็ประมาณว่าห้องกี่ตารางเมตรต้องใช้แอร์กี่ BTU ประมาณนั้นนะครับคือคำนวณหยาบๆให้คิดในใจนะครับถ้าเอาเป๊ะกว่านั้นต้องใช้เทคนิคชื่อว่า 1% แบนด์วิดต์ 1% แบนด์วิดต์ใช้ตัวเบสเซลฟังก์ชันหางี้ครับแบนด์วิดต์ที่หาจากตัว 1% แบนด์วิดต์มีค่าเท่ากับ 2n max คูณกับ fm นี่คือสมการของมัน 2n max คูณ fm ที่มาที่ไปของ 1% แบนด์วิดต์มาอย่างนี้ครับเขาจะตรงกันก่อนนะตัวตารางเบสเซลมันก็คือแท่งสเปกตรัมถ้าเรามองว่าสัญญาณใดๆที่ส่งไปในคลื่น FM เนี่ยส่งไปได้ 99% ถือว่าเป็นพลังงานทั้งหมดลดรอดไปครับเปอร์เซ็นต์นึงแล้วก็มองว่าแบนด์วิดท์ที่ทำให้พลังงานไปได้ 99% คือแบนด์วิดท์ที่ FM ต้องใช้เลยเป็นที่มาครับแบนด์วิดต์ที่ส่งพลังงานไปได้ 99% นั่นคือแบนด์วิดต์ FM นั้นเราเลยหาไอ้ 1% แบนด์วิดต์ที่เหลือว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนเราจะนับตำแหน่งนั้นอ่ะถ้าใช้จุดเดิมแล้วนะจุดเดิมเมื่อกี้เราเบต้าเท่ากับ5ใช่มั้ยจุดเดิมเมื่อกี้เรามีค่า FM เท่าไหร่นะ15กิโลเฮิรตซ์มาดูกันนะเบต้าเท่ากับ5วิธีการหานะครับคุณหาเบต้าก่อนไม่อยู่ในนี้ว่ะในนี้มีไหมเบต้าเท่ากับ5ในตารางมีนะครับเบต้าเท่ากับ5เบต้าเท่ากับ5ในตารางนะครับหน้า 4.5
2 2เวลากับ5คุณดูในคอลัมน์ที่ทำให้มีค่าน้อยกว่า 1% หรือน้อยกว่า 0.01 น้อยกว่า 0.01 คุณจะพบว่าค่า 0.0055 หรือ J9 เนี่ยน้อยกว่า 0.01อันนี้คือเราไม่เอาเราจะเอาตัวก่อนหน้ามันก็คือ J เท่ากับ8 J เท่ากับ8เห็นไหมครับเบต้าเท่ากับ5ได้ค่า J เท่ากับ8งั้นเราก็เอาค่า N นะครับ N เท่ากับ8มาใส่ตรงนี้เราจะได้เป็น2คูณ8คูณกับ15 K ตลาดไม่มีเอาไปดูในหนังสือก่อนอันนี้คุณลากเดต้ามาที่5หน้าที่5เจอหลักครับหน้า5หลักนะแล้วดูไล่นี้เลยครับในข้าง5เนี่ยมีค่าต่ำกว่า 0.01 บ้างมีเปอร์เซ็นต์ไม่เอาต่ำเลยไม่เอางั้นผมมาเจอค่า 0.0055 อันนี้เราไม่เอาเราเอาก่อนหน้าเราก่อนหน้าก็คือเอาค่า 0.0184 เห็นไหมครับ 0.0184 ลากทั้งหมดดูครับค่า J อะไรดูในตารางกันให้หมดเราค่า8ใช้ครับที่การดูตลาดใครยังไม่ทันอีกรอบหนึ่งนะเปิดมาหน้าดูกันผมก่อนเปิดมาหน้าดูกันผมก่อนนะครับหน้าที่4-22นะครับหน้าที่4-22เบต้าเมื่อกี้เราคำนวณหาเบต้าเท่ากับ5ขับไปด้านขับ5คุณลากมาดูทางฝั่งขวาไปเรื่อยๆหาค่าที่มีค่าน้อยกว่า 0.01 เมื่อเจอปั๊บไอ้ค่านั้นที่น้อยกว่า 0.01 ของผมก็คือค่า 0.0055 ตัวนี้เราไม่เอาแล้วต่อหน้า1ตัวซึ่งก็คือค่า 0.0184 เมื่อ 0.0184 เป็นค่าน้องการคือ power เกินกว่า 1% เนี่ยคุณมองย้อนกลับขึ้นไปดูว่าค่า n มีค่าเท่าไหร่ปรากฏว่าข้างบนเป็นค่า j 8นั่นคือค่า n เท่ากับ8เมื่อค่า n เท่ากับ8คุณก็เอา n มาใส่ในสมการเบต้าก็เท่ากับ bandwidth เท่ากับ 2n fm ก็เท่ากับ2คูณกับ8คูณ 15k 15 2 30 30 8 3 24งั้นแบนด์วิดต์ผมประมาณเท่ากับ240กิโลเฮิรตซ์มากกว่าคาสานรูพอสมควรตามคาสานรูคุณได้180อันนี้คุณได้240นะครับลองดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างถ้าเป็นแนโรแบนด์ FM ล่ะจะมีแบนด์วิดต์เท่าไหร่แนโรแบนด์ FM รูปนี้น่าจะพอได้นาโรแบนด์ FM ใช้เบต้า0.2ถูกไหมเบต้า0.2นาโรแบนด์ FM ตารางสุดแรกพอดี0.2ล่างมือครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต่ำกว่า0.01ไม่เอาไม่เอาเอาตัวนี้เกิน0.01เกินปั๊บ N เท่ากับ1คูณ1ด้วย2คูณ FM นั้นในระดับ FM มีค่าอยู่ที่กับ2 FM ตรงกับที่เราเคยทำมาครับนี่คือเทคนิคที่ชื่อว่า 1% นั้นพอสมควรละไปเบรกกันสัก10 นาทีดีกว่าเดี๋ยวมาต่อกัน